ถือว่าทำออกมาได้ดีครับคือต้องชมก่อนว่าคอนเซ็ปต์ตั้งแต่แรกเลยอ่ะมันมาดีก็คือผมก็ไม่คิดเหมือนกันว่าจะมีคนว่าคิดว่าเฮ้ยเราจะเอาปลาหมึกมาทำเป็นเผาหื้อไงกล้วยเคี้ยวแล้วหนุบหนับเคี้ยวง่ายเคี้ยวง่ายปลาหมึกก็เคี้ยวง่ายถึงแม้จะทำเป็นชิ้นเป็นคำชัดเจนรสชาติกล้าปรุงใช่ใช่เชฟสันทานและเมนูที่ทั้งสองทีมได้ลงมือทำก็เสร็จกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วทั้งฝั่งทีมสีแดงแม่ติ๋มน้องตั๊กแชมป์จากจังหวัดอ่างทองได้หั่นหมึกกระดองเป็นชิ้นบางๆคล้ายกับเป่าฮื้อแล้วปรุงน้ำเจี๋ยนด้วยรสมือที่แม่นยำเฉพาะตัวโดยเขาได้แยกน้ำซอสเป็นสองส่วนทั้งแบบที่ดองหมึกกระดองไว้กับน้ำเจี๋ยนที่ราดลงไปสุดท้ายโรยหน้าด้วยผักชีและหอยเชลล์แห้งในเมนูแซงว่าเป่าฮื้อน้ำแดง wow. ส่วนทั้งฝั่งทีมสีน้ำเงินพี่นัทพี่บุญนำแชมป์จากจังหวัดสุพรรณบุรีเขาได้ลวกหมึกกระดองโขลกพริกแกงนำไปผัดกับหัวกะทิแล้วนำกล้วยดิบใส่ลงไปปรุงรสชาติให้ละมุนถึงใจเสร็จแล้วจึงใส่หมึกกระดองตามด้วยเครื่องสมุนไพรไทยกับเมนูแกงกล้วยดิบหมึกกระดองแต่ทั้งสองเมนูจะชนะใจคณะกรรมการของเราได้หรือไม่เราไปฟังกันดีกว่าครับกินอะไรก่อนผมขอแซงว่าเป่าฮื้อแล้วกันครับผมขอรสชาติแบบว่ายังไม่จัดจ้านมากก่อนแซงว่าเป่าฮื้อน้ำแดงนะครับถือว่าทำออกมาได้ดีครับคือต้องชมก่อนว่าคอนเซ็ปต์ตั้งแต่แรกเลยอ่ะมันมาดีก็คือผมก็ไม่คิดเหมือนกันว่าจะมีคนว่าคิดว่าเฮ้ยเราจะเอาปลาหมึกมาทำเป็นเป่าฮื้อไงไอเดียดีนะครับอันนี้ผมชอบแรกมองเอ๊กินไปมันจะจืดหรือเปล่าใช่ไหมฮะกินแต่มันไม่จืดนะมันมีรสชาติใช่แล้วก็มีขิงแต่เคี้ยวไปมีปลาแรมสับปะรดหอมขึ้นมาอีกนิดนึงแล้วแบบเอ๊ะถ้ามันจะอ่อนไปสำหรับเราเติมน้ำจิ้มอ้าวรสก็เด่นขึ้นมาอีกมาเลยก็ใช้ได้สำหรับเมนูนี้สีแดงก็ยังไม่รู้ว่าจะหาข้อติอะไรไอ้ตีคงทำน้อยไม่หน่อยแต่ก็ไม่น้อยนะพวกเรากินกันเยอะแหละน้อยฮะน้อยอยากได้กลับบ้านด้วยตอนนี้ฮะอ่ะโอเคถือว่าเพอร์เฟกต์แกงกล้วยดิบหมึกกระดองคือมันอาจจะดูเป็นเมนูธรรมดาแต่รสชาติเนี่ยสำคัญนะครับกล้วยเคี้ยวแล้วหนุบหนับเคี้ยวง่ายเคี้ยวง่ายปลาหมึกก็เคี้ยวง่ายถึงแม้จะทำเป็นชิ้นเป็นคำชัดเจนรสชาติกล้าปรุงใช่รสชาติทีมคุณพี่กล้าปรุงชัดเจนเลยรสชาติแกงก็รสชาติกลมกล่อมดีครับผมสุดยอดมากครับผมพ่อครัวแม่ครัวตัวท็อปต่างลงประลองในศึกชิมชันรังสรรค์อาหารหลากหลายวัตถุดิบมากมายเชิญมาชิมกันเปิดครัวจุดไฟตั้งเตารสชาติสุดว้าวอร่อยปังๆเพื่อชิงเมนูสุดดังในแมตช์แข่งขันศึกเชฟสะท้านโลก